เคยมีโอกาสขึ้นไปก็จะมีงานมิตรภาพไทยพม่าเออใช่อันดับแรกแกต้องหน้าตาแกโอเคแล้วก็สมผมแกยังไม่ผ่านนะต้องนะเวลาแกจะไปจริงๆแกจะต้องดูหน้าตาแล้วก็ดูทรงผมแต่ว่าแม่เชื่อมั่นว่าแกทำได้แน่นอนแล้วก็ยิ่งแกมีประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยทำมาตลอดมันยิ่งจะส่งให้ลูกประสบความสำเร็จไม่ต้องกังวลใจแต่งตัวสวยทำหน้าตายิ้มแย้มแล้วก็ทำสคริปต์ซ้อมถ้าเราไม่ประมาทเราทำได้แน่ยังไงก็ขอไว้พอให้ลูกประสบความสำเร็จและตั้งใจเด้ออะไรที่มันติดมันขัดที่ลูกไม่สบายใจให้มันหายไปสิ้นต่อไปนี้ขอให้ประสบความสำเร็จดังใจหมายลูกนะสู้ผีลูกค่ะได้แน่นอนดูแววตาก็รู้ว่าทำได้แน่เลย